สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับต้องเรียกว่าเซ็ตก็ยังเกือบขึ้นได้อยู่นะครับทั้งที่หุ้นอเมริกานี่ทิ้งอ้าวทิ้งเอานะครับโอเคแต่มันก็มีเหตุผลแหละนะครับก็คือเรื่องประเด็นวันนี้เนาะคือเรื่องบอนด์ยิลด์นะครับก็คือมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันฟังนะครับถ้าเกิดมองเซ็ตหุ้นไทยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็แหมทําได้เกือบสวยแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในกราฟวีคนะครับก็คือมาติดตรงแนวนี้แหละนะครับเส้น200สัปดาห์นะครับ1576นะครับก็พอเข้ามาใกล้ๆก็โดนตบใกล้ๆก็โดนตบนะฮะก็คือถือว่าเป็นแนวที่โดนตบลงมาก็คือหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถยืนได้นะครับอันนี้ก็จะยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของบอนด์ยิลด์วันนี้บ้างเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงของหลักทรัพย์กสิกรนะครับก็จะมีพวกของอีโคโนมิกส์นะครับแล้วก็อีโคโนมิกโน้ตก็เข้าไปดูได้เรื่อยๆนะครับภาษาไทยด้วยใครไม่ได้เป็นสมาชิกเขานะครับก็ไปเปิดพอร์ตกันได้นะฮะเปเปอร์เขียนดีชอบนะครับคือตัวเลขเยอะดีนะครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมบอนด์ยิลด์มันจะถึงขึ้นมานะครับโอเคก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้การบริโภคเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนโอ้เริ่มมีการบวกขึ้นมานะครับแบบ YOY นะครับก็คือจริงๆมันก็สะท้อนเนาะกับงบของไตรมาส4ที่ผ่านมาก็คือหุ้นที่เป็นในพวกการผลิตสินค้าที่เป็นโรงงานนะครับกลุ่มอินดัสเทรียลเนี่ยนะครับหรือกลุ่มเหล็กกลุ่มปิโตนะครับก็เริ่มมีการฟื้นเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ตัวเลขภาคการผลิตอะไรเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับโอเคมาดูว่ากลุ่มไหนนะครับอุตสาหกรรมไหนที่มันกดลงมานะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องดื่มนะครับกลุ่มยานยนต์สิ่งทอนะครับแต่กลุ่มที่ดีเนี่ยจะเป็นพวกเรื่องของทางด้าน IT เนาะนะครับตรงนี้ไหนว่าเขาจะแบ่งนี่ IT นะครับกลุ่มอื่นก็อาจจะดูแย่ๆหน่อยนะครับโอเคก็คือเพราะนั้นเราก็เลยเห็นภาพของกลุ่มที่เป็นไอ้พวกเนี้ยนะครับกลุ่มเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์นะครับมันก็เริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวก็ใช้คำว่าเลวร้ายก็เลยทีเดียวนะฮะโอเคส่วนเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อก็ถ้าดูตัวเลขก็จะดรอปลงไปหน่อยนะครับดรอปลงไปหน่อยเพราะว่ามาโดนกดจากเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ยังอาจจะยังไม่ค่อยนั่นขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าดูคอ CPI นะครับก็คือยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าเวลาดูเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาพวกอาหารกับพลังงานเข้ามารวมเนาะนะครับเขาจะดูที่ตัวคอว่าจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าคอลบๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินฝืดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวนะครับก็หายหมดเลยนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวงบออกมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับโอเคค่าจ้างนะครับก็ดูไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ภาคการเกษตรนะครับเริ่มโอเคนะครับคือหลังจากแย่ๆเนาะนะครับก็เริ่มมีการขึ้นมาจากภาคราคานะครับก็ราคาขึ้นมาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพวกราคาหมูราคาไก่ราคาหมูเพิ่มขึ้นเยอะกว่าไก่นี่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะเป็นอันนี้นะครับโอเคทีนี้ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่ามันจะเริ่มมีเรื่องของการผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของ yield curve นะครับ yield curve โอเคที่ว่าบอกว่าเนี่ยดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแต่ว่าคนเริ่มขายพันธบัตรขึ้นมานะฮะโอเคก็จะเป็นดอกเบี้ยแล้วกลุ่มส่งออกยังพอไปได้มีวัคซีนนะจะเป็นเรื่องของ GDP เข้ามานะครับโอเคก็ยังพูดถึงเรื่อง yield curve อยู่นะครับ
เดี๋ยวก็มาสรุปกันไปเรื่อยๆแหละนะครับตึก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 อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทีนี้พอดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือถ้าไปดูที่อเมริกาเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะครับก็คือเราเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันโดนเทลงมานะครับแล้วก็ในหุ้นเนี่ยมันก็มีการโรเตทเข้ามากลุ่มที่เป็น value ฮะโดยเฉพาะไอ้พวกกลุ่มแบงก์อย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้กลุ่มประกันภัยกลุ่มแบงก์นะครับถามว่าประกันภัยนะครับมันได้ประโยชน์ยังไงนะครับคือต้องเรียกว่าพอดอกเบี้ยสูงขึ้นเนาะเบี้ยรับที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับปกติก็คือจะรับเบี้ยมาเอาเงินไปลงทุนนะครับถ้าวันนั้นถ้าผลตอบแทนพันธบัตรมันสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่ารับมา100เนี่ยเราอาจจะต้องมีการตั้งสำรองที่น้อยลงนะครับกำไรมันก็อาจจะพองหัวขึ้นมาได้นะครับโอเคแล้วก็บอลยิวขึ้นนะครับมันก็จะทำให้พวกกลุ่มการเงินพวกนี้นะครับเริ่มได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือดอกเบี้ยก็ขึ้นได้แล้วก็มันเหมือนว่าเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันฟื้นพวกนี้มันก็จะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับทำอะไรได้ก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวปีเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วสินเชื่อก็จะเริ่มมีการขยายตัวเนาะนะครับโอเคอีกธีมหนึ่งนะครับอีกธีมหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานนี่ราคาพลังงานเริ่มกลับเข้ามานะครับเมื่อกี้จริงๆไอ้พวกกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตเนี่ยนะครับเขาก็ถือเป็นหุ้นแวลูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นหุ้นโกรทเมื่อชาติที่แล้วทีนี้พอมันใหญ่มากๆนะครับพอใหญ่มากๆทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยมันก็กลายเป็นหุ้นแวลูไปนะครับคือมันก็ไม่ได้โตแบบโหเป็นเท่าโตเหมือนสมัยก่อนเนาะนะครับแล้วพอดีมานด์นะครับหลังจากช่วงโควิดวัคซีนเข้ามานะครับมันก็เลยดันให้พลังราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ตอนนี้ก็คือบวกขึ้นมาตลอดเลยแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเซตนะฮะมันส่งผลกระทบเชิงบวกฮะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปตท.เนี่ยคือกลุ่มหุ้นที่ต้องเรียกว่า market cap ใหญ่มากนะใหญ่มากเมื่อเทียบกับในกลุ่มหุ้นในเซตทีนี้พอmarket cap ที่มันถ่วงเนี่ยนะครับแล้วมันเยอะๆขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวหารต้องเรียกว่า market cap weight เยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้เซตเนี่ยเป็นขาขึ้นได้แล้วก็ PE ของเซตเนี่ยนะครับมันก็จะต่ำลงได้นะครับต่ำลงได้เพราะว่าที่เราเห็น PE มันสูงขึ้นแทบจะทุกไตรมาสเนี่ยนะครับมาจากกลุ่มนี้แหละนะครับกลุ่มพลังงานซึ่งปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเขาโดนตั้งสำรองนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งสำรองขาดทุนด้อยค่าสินค้าคงเหลือกลุ่มปิโตก็ไม่รอดนะฮะกลุ่มแบงก์ก็ต้องเรียกว่าต้องตั้งสำรองหนี้เสียนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วพอมาเจองบประกาศขึ้นมาปุ๊บโอ้โหการบินไทยขาดทุนอีกแสนล้านนะฮะก็เลยทำให้ PE ของเซตเนี่ยครับกระโดดขึ้นไปแค่40เท่าเท่านั้นเองนะฮะนะครับก็เลยโอเคแต่ปีนี้นะครับก็จะไม่มีขาดทุนระดับแสนล้านอันนั้นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานที่ว่าเคยแย่ๆซึ่งมันถ่วงกำไรของเซตนะครับมันก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นบอนด์ยิลด์ขึ้นฮะกลายเป็นว่ามันทำให้ตัวกลุ่มหุ้นที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับมันน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้งโลกครับตอนนี้ก็คือไปเทหุ้นกลุ่มเทคกันนะครับเทสลานี่ก็โอ้โหราคานี่ดิ่งลงกันแบบกระจุยกระจายเลยนะครับนี่เทสลาครับสต็อกไพรส์ลองดูสัก5ปีฮะนี่ฮะกำลังสวยๆพอบอนด์ยิลด์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแหมทิ้งดิ่งมาเลยนะครับจาก800กว่านะ
ณบัตรนาวอยู่500นะครับโอ้อันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนของหุ้นโกลด์กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้มันก็เลยมีคนอยู่2ประเภทนะครับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอนนี้มีทางเลือก2ทางนะถ้าเกิดมันฟื้นตัวจริงๆเนี่ยนะครับไอ้ระยะยาวเทคก็ยังน่าสนใจนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีการโรเทชันไปยังกลุ่มแวลูนะฮะเซทไทยเนี่ยแกเป็นหุ้นที่มันแวลูเหมือนกันนะครับคือกลุ่มธุรกิจแบบอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับแบงก์พลังงานค้าปลีกนะครับส่วนหุ้นเมกานะครับพวกกลุ่ม NASDAQ เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นโกลด์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นโกลด์ก็พอบอนด์ยิลด์ขึ้นวันนี้เราเห็นภาพเนาะว่ามันเกิดการโรเทตนะครับจากหุ้นโกลด์นะครับมาหุ้นแวลูกันมากขึ้นนะครับหุ้นไทยก็เลยได้ประโยชน์นะฮะทีนี้แล้วเราจะทำยังไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราอาจจะพยายามหามาเก็บเนาะหุ้นที่มันต้องเรียกว่านี่มาดูธีมเนาะว่าเขาเจอธีมอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นงบ Q4 ที่ออกมานะครับมีใครชนะใครแพ้บ้างอันนี้ของ SCB Research นะครับเราไม่ต้องล็อกอินนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ700กว่านะครับกำไรลดลง69%นะครับ QOY และ82% YOY นะครับก็จะเป็นเรื่องของภาพบริการนะครับภาพบริการที่ลงนะครับโอเคแล้วก็มีผู้ชนะผู้แพ้นะครับคนที่ชนะนะครับนี่คือกลุ่มนี้เกษตรยานยนต์อิเล็กปิโตบรรจุภัณฑ์มาร์จิ้นเพิ่มนะครับนี่คือผลักดันกำไรเพิ่มด้วยเรื่องของมาร์จิ้นก็คือวัสดุก่อสร้างการแพทย์สาธารณูปโภคนะครับโอเคก็การแพทย์หลายโรงพยาบาลเนี่ยมาร์จิ้นเพิ่มเพราะว่าประกันสังคมนะครับเขาเพิ่มสัดส่วนรายได้ขึ้นนะครับโอเคแต่กลุ่มที่ยังเละนะครับก็คือพวกอสังหาสื่อท่องเที่ยวขนส่งนะครับก่อสร้างพาณิชย์อันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้กลุ่มฟื้นตัวแข็งแกร่งนะครับฟื้นตัวแข็งแกร่งโอเคก็จะเป็นพวกส่งออกเนาะนะครับพวกเกษตรยานยนต์อิเล็กอันนี้เติบโตค่อนข้างดีนะครับสื่อท่องเที่ยวอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตามคาดด้วยก็คือภาพบริการยังไม่ฟื้นนั่นแหละนะครับส่วนหุ้นเล็กนะครับเป็นธีมที่น่าสนใจก็คือหุ้นเล็กเนี่ยกำไรมันกระโดดขึ้นมามากกว่าหุ้นใหญ่นะครับก็คือหลังจากหุ้นเล็กเนี่ยเละกันมาเอาจริงนะถ้าไปดูกราฟ MAI เนี่ยมันลดลงมาหลายชาติแล้วนะครับเพราะว่ามันลงทุนแล้วบังเอิญปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นปีที่เริ่มเข้าช่วงเก็บเกี่ยวพอดีนะครับโอเคแต่ก็ยังคุมต้นทุนกันได้ค่อนข้างดีนะครับคือผมไปดูงบก็ยังเห็นตัวค่าใช้จ่ายขายบริหารนะครับหลายบริษัทก็ยังมีการกดได้นะครับโอเคงบยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับงบยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ว่าน่าเป็นห่วงเฉพาะพวกท่องเที่ยวโรงแรมขนส่งนะครับอันนี้ก็จะขนส่งก็คือ AOT นั่นแหละนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับโอเคถ้าเกิดรอดได้ก็ถือว่ากลุ่มนี้จะค่อนข้างโอเคอันนี้จะเป็นพวกรายได้เพิ่มด้วยมาร์จิ้นเพิ่มด้วยประมาณ20%นะครับเป็น revenue growth คือโตสวนกระแสนะครับได้แค่ 13% นะครับ margin expansion ก็คือการลดแค่ต้นทุนสารพัดต่างๆนะครับแล้วทำให้ net profit margin มันดีขึ้นก็สามารถทำได้สัก 30% ของทั้งหมดนะครับโอเคบางคนก็มีอย่างนี้ด้วยนะรายได้เพิ่มแต่ว่า margin ไม่ค่อยโตก็มีนะครับประมาณสัก 30% นะครับอันนี้เป็น QOQ นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสรุปเนาะของงบแต่ละเซกเตอร์กันนะครับว่ารายจ่ายเป็นยังไงนะครับดู net profit margin ใครเพิ่มบ้างแน่นะครับเนี่ยเกษตรนะครับคอนซัมชันกลุ่มออโต้อุตสาหกรรมแพ็กเกจเหล็กนะครับเห็นว่ากลุ่มอะไรที่มันเป็นในเชิงเกษตรนะครับในเชิง อุตสาหกรรมนะครับมาร์จิ้นนะครับมาร์จิ้นเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับแต่ว่ากลุ่มภาค
บริการเนี่ยนะครับมาร์จิ้นแทบไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับอันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รายได้เนาะมีการเติบโตนะครับแต่ส่วนใหญ่รายได้ก็ยังโตกันนะนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวนี่คือหนักจริงๆนะครับตึก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 โอเคเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของงบดุลนะครับก็ยังไม่ได้แย่มากนะครับอันนี้เป็น DE นะครับ DE ยังไม่น่าเป็นห่วงนะนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะที่น่าเป็นห่วงคือปีที่แล้วฮะแต่ปีนี้ก็คือกลุ่มที่หนักเลยนะนะครับนี่พวกท่องเที่ยวนะไอ้พวกขนส่งนะครับแต่งบที่มันถ่วงเยอะสุดนะครับก็จะเป็นไอ้พวกนั่นซะมากกว่านะฮะถ่วงจริงๆก็จะเป็นตืดท่องเที่ยวนี่ DE ก็แบบแดงถึกเถือกกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะโอเคสรุปวันนี้เราบอกอะไรนะครับเรากำลังบอกว่าบอนด์ยิลด์นะครับมันปรับขึ้นนะครับมันเลยทำให้ทั้งโลกเริ่มเทขายหุ้นกลุ่มที่เป็นโกรทเพราะ PE มันก็แพงแล้วนะนะครับคือถ้าเทียบปันผลนี่แบบแทบไม่มีนะครับก็เลยกลับมาหาหุ้น Value ซึ่งมีปันผลมีอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วหุ้นไทยนะครับดันเป็น Value ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยต้องเรียกว่ามันยังไม่ค่อยตกตามชาวบ้านเขานะครับโอ้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ